แซนขาตาดียังหนุบยังแน่นดูหน่อยสิคะผู้เสวนาของเราเป็นใครบ้างพี่สุชาติหน้าบางใจนะคะหรือไม่ได้เลยหนึ่งนะคะอาจารย์วิภาดาวมณีครับเอาหัวข้อนะคะแล้วก็พี่ดารุณีกิจบุญญาลัยเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะหน้านี้รูปมาแซนนี่ค่ะเสวนาเรื่องหลักประกันหลังได้ชัยคืออะไรร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนทำหน้าที่ควบคุมและใช้อำนาจอย่างไรค่ะเนาะผู้เสวนาเราใครบ้างเริ่มใหม่ค่ะผู้เสวนามีคุณสุชาตินาคบางไทรแล้วก็อาจารย์วิภาดาวมณีแล้วก็ดำเนินรายการโดยคุณดารุณีกิจบุญญาลัยค่ะนะคะเชิญพบกับผู้เสวนาทุกท่านเลยค่ะอยู่ไหนอีกคะอยู่ไหนอีกนี่พี่สุชาติค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องชาวเสื้อแดงทุกท่านค่ะที่รักประชาธิปไตยนะคะหอนกเอี้ยงตาโตค่ะและช่วงต่อไปช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงเสวนากันนะคะในเรื่องของหลักประกันหลังจากที่ได้รับชัยคืออะไรนะคะแล้วก็การร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนค่ะทำหน้าที่ควบคุมและใช้อำนาจอย่างไรนะคะซึ่งวันนี้นะคะมีผู้ร่วมเสวนานะคะด้วยกันนะคะก็คือดร.ประแสงนะคะมงคลสิรินะคะแล้วก็คุณสุชาตินาคบางไทรค่ะและคุณโกติค่ะอาจารย์วิภาดาวมณีค่ะแล้วการดำเนินรายการนะคะด้วยคุณดารุณีกิจปุญญาลัยค่ะขอเสียงตบมือกับวงสัมมนาด้วยค่ะค่ะและวันนี้นะคะตอนนี้นี่คือพลังแห่งประชาชนจริงๆที่แท้จริงนะคะเป็นพลังบริสุทธิ์ค่ะที่พวกเรานะคะมารวมตัวกันตรงนี้นะคะไม่ว่าจังหวัดต่างๆนะคะขอเสียงตบมือกับผู้รักประชาธิปไตยให้ตัวเองหน่อยค่ะค่ะและเชิญพบกับวงสัมมนานะคะดำเนินรายการโดยคุณดารณีกิจบุญญาลัยเลยค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะต้องขอกราบสวัสดีอาจารย์วิภานะคะกราบสวัสดีคุณสุชาตินะคะอาจารย์ประแสงนะคะน้องรักที่เดินสายสู้เพื่อประชาธิปไตยด้วยกันล้มลุกคลุกคลานมาด้วยกันนะแล้วคุณตัวตีนะคะแล้วก็ขอบคุณน้องนกเอี้ยงนะคะที่รอบเช้าบ่าย 2-4 โมงเย็นก็มาร่วมเป็นพิธีกรผู้ช่วยพี่ดานะคะกับการเสวนาช่วงเช้าตอนช่วงตอนบ่ายสิคะบ่าย 2-4 โมงเราได้เสวนากันไปแล้วค่ะอาจารย์คะด้วยเรื่องการปฏิวัติเปลี่ยนผ่านโดยสันติมีได้จริงหรือนะคะก็ได้มีการพูดคุยในหลายเรื่องนะคะจนกระทั่งถึงว่าแล้วมันจะเปลี่ยนผ่านได้ยังไงนะคะมันจะต้องจากการกดขี่เนี่ยนะคะเราจะมีกลไกอะไรที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนผ่านได้นะคะก็พอมาถึงรอบนี้เนี่ยอยากจะขอเสวนาต่อว่าถ้าการปฏิวัติเปลี่ยนผ่านเพื่อที่ให้ได้ประชาธิปไตยเนี่ยนะโดยสันติเกิดได้จริงหรือสุดท้ายก็จะต้องนองเลือดเนี่ยนะคะแล้วหลังจากที่สู้กันมากมายพี่น้องมาอย่างนี้ค่ะอาจารย์คะหลักประกันหลังจากที่เราจะได้ชัยชนะคือเราสู้ๆเนี่ยนะคะมันมีหลักประกันอะไรคะว่าเราสู้ไปเนี่ยจะได้ชัยชนะอย่างไรนะคะค่ะยังค่ะก็กำลังจะเรียนให้ทราบว่าหัวเรื่องที่เราจะพูดนะคะว่าถ้าเกิดเราต่อสู้ไม่ว่าจะเกิดการปฏิวัติเปลี่ยนผ่านจะโดยสันติหรือไม่สันติก็ตามเนี่ยนะคะมันจะมีหลักประกันอะไรที่จะบอกว่าหลังจากได้ชัยชนะเนี่ยแล้วประชาชนได้อะไรนะคะแล้วก็ถ้าอย่างน้อยที่สุดเมื่อเป็นประชาธิปไตยนั่นคือเราต้องได้รัฐธรรมนูญของประชาชนค่ะอาจารย์ทีนี้ถ้าได้รัฐธรรมนูญของประชาชนเนี่ยณวันนั้นเนี่ยก็ยังไม่รู้เป็นกลุ่มคนกลุ่มไหนรัฐบาลยังไงที่จะมาใช้รัฐธรรมนูญฉบับนั้นเราจะทำหน้าที่ควบคุมแล้วก็ใช้อำนาจของประชาชนได้อย่างไรนะคะงั้นจะเริ่มที่อาจารย์วิภาก่อนเลยนะคะค่ะนะคะคือตอนนี้เป็นยุคผู้หญิงเป็นใหญ่ใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะคือยุคไหนก็ตามนะคะผู้หญิงเนี่ยเป็นเพศแม่นะคะเป็นเพศที่น่ารักเป็นเพศที่อดทนเป็นเพศที่ต่อสู้ทุกรูปแบบนะคะและวันนี้ประเทศไทยนะคะก็อยู่ในยุคที่มีผู้หญิงเป็นผู้นำประเทศด้วยนะคะคือนายกยิ่งลักษณ์และเราก็มีผู้หญิงมาต่อสู้มากมายอาจารย์ก็ต่อสู้ในฐานะของนักวิชาการซึ่งในส่วนของนิติราษฎร์ที่มาต่อสู้เนี่ยนี่คือสิ่งที่นะคะก็อยู่ก็เห็นอาจารย์ก็มาชุมนุมค่ะก็คือในส่วนของนักวิชาการเนี่ยนะคะพี่น้องประชาชนปรบมือให้นิติราษฎร์ดังๆและก็คณะนักวิชาการด้วยค่ะ
นี่ค่ะคือการให้ความรู้ทางวิชาการที่แหลมคมนะคะทำให้เราเนี่ยได้มองเห็นเส้นทางต่อสู้ชัดขึ้นก็เลยอยากจะขอเรียนให้อาจารย์เป็นคนเริ่มเปิดในประเด็นในวันนี้ค่ะค่ะสวัสดีนะคะก็คิดว่าบรรยากาศแบบนี้เนี่ยเราคงไม่คุยกันแบบเรียบร้อยเกินไปใช่ไหมคะอยากจะเอาแบบเรียบร้อยหรือแบบไม่เรียบร้อยเอาแบบเรียบร้อยหรือไม่เรียบร้อยเอาแบบไม่เรียบร้อยใช่ไหมค่ะอาจารย์คะคือจริงๆแล้วมันเรียบร้อยไม่ค่อยได้นะเพราะพี่น้องเนี่ยเจ็บช้ำน้ำใจถูกกดขี่มากมายใช่ไหมคะแต่ยังไงก็ตามนะคะสู้ยังไงนะคะขอสู้นานๆนะคะตายไม่กลัวค่ะแต่กลัวติดคุกค่ะพอถามว่าอะไรเป็นหลักประกันเนี่ยเราไม่ค่อยมีอะไรเป็นหลักประกันนะคะแต่ถ้าในทฤษฎีการต่อสู้และการปฏิวัติของมวลชนเนี่ยมวลชนคือหลักประกันค่ะมวลชนเท่านั้นนะคะคือหลักประกันการเปลี่ยนแปลงและการปฏิวัตินะคะถ้าเรามีพรรคมวลชนเราจะได้การปฏิวัติมวลชนถ้าเราต้องการมีการปฏิวัติเราต้องสร้างพรรคปฏิวัติค่ะอาจารย์ปรีดีพนมยงค์นะคะเมื่อ80ปีมาแล้วอาจารย์ทำการปฏิวัตินะคะเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยนั่นคือพรรคปฏิวัติค่ะขนาดมีพรรคปฏิวัติแล้วรักษาการปฏิวัติได้ไหมได้ไหมคะได้ไหมคะได้ไหมคะไม่ได้ค่ะขนาดอาจารย์ปรีดีพนมยงค์นะคะตั้งพรรคราชดรนะคะร่างกฎเกณฑ์ต่างๆนะคะร่างโครงสร้างเศรษฐกิจร่างหลัก6ประการนะคะแล้วได้ทำไหมคะได้ทำไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะคิดให้ง่ายนะคะสูตรง่ายๆนะคะหลักประกันการเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนผ่านใดๆเราต้องมีพรรคที่ปฏิวัติค่ะตอนนี้เรามีหรือยังมีหรือยังมีหรือยังไม่ได้ยินเลยแล้วพวกเราจะปฏิวัติหรือปฏิรูปใครบอกปริยัติเอากันใหญ่แล้วนะจะปริยัติแล้วเหรอมันอยู่ที่เรานะคะมวลชนเป็นผู้ตัดสินใจนะคะเราจะร่างรัฐธรรมนูญเราจะเอาใครไปร่างเราจะมีใครถ่วงดุลนะเราเดินกี่ขาตอนนี้นะคะในหลักโครงสร้างนะคะซึ่งประกอบด้วยศาลฝ่ายบริหารฝ่ายกฎหมายถามว่ามีใครใหญ่ใครใหญ่ควบคุมกันได้ไหมแล้วควบคุมไม่ได้แล้วเราจะไปร่างทำไมแสดงว่าเราต้องการปฏิรูปก่อนใช่หรือไม่แต่ว่านะคะมันมีทฤษฎีนะคะทฤษฎีของฝ่ายซ้ายนะคะเขาชื่อว่าโรซารักเซมเบิร์กนะคะเขาเคยเป็นหัวหน้าพรรคปฏิวัตินะคะในโปแลนด์เขาบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิวัติกับปฏิรูปนะคะมีความหมายนะคะเพราะเมื่อมีการปฏิวัติครั้งหนึ่งนะคะจะมีการปฏิรูปที่สำคัญตามมาแต่ว่าไม่ได้แปลว่าถ้ามีการปฏิรูปเรื่อยๆนะคะจะมีการปฏิวัติจริงเพราะฉะนั้นในที่สุดแล้วนะคะถ้าพวกเรานะคะไม่ได้คิดอะไรที่แตกต่างไปจากเดิมปรองดองหมอบคลานแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงไหมปรองดองหมอบคลานเปลี่ยนแปลงไหมถ้ามันไม่เปลี่ยนแล้วเนี่ยเราต้องการอะไรกันแน่เราถามตัวเราเองก่อนนะคะถามตัวเราเองให้ดีนะคะว่าเราต้องการอะไรกันแน่เราต้องการผู้ปกครองอีกชุดหนึ่งนะคะขึ้นมาบอกให้เราเนี่ยคลานต่อเอาไหมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหลักประกันการปฏิวัติหลักประกันการเปลี่ยนแปลงทั้งมวลนะคะอยู่ที่พละกำลังของมวลมหาประชาชนเราเคยคิดว่า14ตุลานะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่พลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินทรราชถนอมประพาสนรงค์มันต้องหนีไปใช่ไหมคะ
แล้วมันพลิกไหมฟ้าพลิกหรือเปล่าเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้เตรียมการปฏิวัติเราแค่ข้นล้อมทรราชข้นล้อมเผด็จการแต่เราไม่ได้เตรียมการปฏิวัติเพราะฉะนั้นไอ้ที่มันนั่งพูดกันนะว่าจะทำอะไรต่อช่วงเปลี่ยนผ่านจะทำยังไงอย่าพูดเลยมาสร้างพรรคปฏิวัติดีกว่าค่ะสรุปแล้วการสร้างพรรคปฏิวัติต้องมีทฤษฎีปฏิวัติแล้วกลุ่มเลี้ยวซ้ายนะคะพูดจนหูฉีกแล้วปากฉีกถึงหูแล้วไม่ค่อยจะมีใครฟังเลยตอนนี้นะคะฝ่ายซ้ายฝ่ายก้าวหน้าในโลกนี้นะคะมีอยู่ทั่วทุกมุมโลกแต่พวกเราไม่สนใจเราไม่สนใจบทเรียนจากต่างประเทศเราคิดว่าการปฏิวัติทำในประเทศไทยเท่านั้นไม่ใช่นะคะการปฏิวัติมีทุกหย่อมย่านทั่วโลกถ้าเราไม่สนใจว่าโลกเขาเปลี่ยนอย่างไรเราก็สร้างพรรคปฏิวัติไม่ได้เมื่อวานนี้นะคะได้ยินข่าวนะคะอาจารย์หวานนะคะไม่สามารถแถลงข่าวได้ปฏิวัติไหมทำไมต้องมีคนมาเป็นอุปสรรคด้วยใช่ไหมคะฝ่ายประชาชนทำไมไม่รวมตัวกันเองทำไมต้องพึ่งชนชั้นนำใช่ไหมคะค่ะตอนนี้จะโดนไล่แล้วใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่กับเธอเลยค่ะอาจารย์จะพูดต่อเพราะฉะนั้นนะคะที่สำคัญก็คือถ้าเราไม่มีพรรคปฏิวัติอย่าหวังการเปลี่ยนแปลงและอย่าหวังเลยว่าเราจะควบคุมอะไรได้ทุกวันนี้นะคะเราอุตส่าห์ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนะคะแต่คนที่ได้รับเลือกตั้งมาเนี่ยคดี112เขาสนใจไหม112สนใจไหมทำไมอากงตายทำไมไม่มีใครสนใจการที่อากงตายทำไมไม่ดูตามดูดีนักโทษการเมืองใช่ไหมคะแล้วเราเลือกตั้งมาทำไมเราตั้งคำถามกับตัวเองสิคะว่าเราต้องการผู้นำแบบไหนญาตินะคะญาติผู้เสียหายนะคะจากเหตุการณ์จากคดี112นั่งอยู่ซ้ายมือค่ะนั่งอยู่ซ้ายมือนะคะแล้วยังนั่งอยู่ตรงนี้นะคะถ้าประเทศเราเป็นประชาธิปไตยเพราะการเลือกตั้งไปแล้วจะมีญาติแบบนี้มานั่งไหมมีไหมเพราะฉะนั้นคิดให้ดีนะคะการที่จะเลือกพรรคที่เป็นตัวแทนของเราพรรคจะต้องเลิกมาตรา112ทันทีพรรคจะต้องเลิกกฎหมายที่เป็นเผด็จการทุกรูปแบบพรรคจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของศาลของผู้พิพากษานะคะซึ่งไม่เคยเปลี่ยนมาเลยเป็นร้อยปีใช่ไหมคะเราจะทำเช่นนี้ได้เราต้องติดอาวุธความคิดค่ะเราอย่ายึดติดยึดมั่นกับบุคคลอย่ายึดมั่นกับบุคคลเด็ดขาดนะคะเพราะคนมันเปลี่ยนได้แต่อุดมการณ์ไม่เคยเปลี่ยนค่ะชนชั้นปกครองนะคะมันไม่ยอมอะไรเราง่ายๆ6ตุลาเกิดขึ้นเพราะมันกลัวการเปลี่ยนแปลงมันยอมที่จะฆ่าคนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อย่างเลือดเย็นมันยอมที่จะเอาคนไปแขวนคอมันยอมที่จะลากคอนักศึกษามือเปล่าไปตามสนามหญ้าเพราะอะไรเพราะมันกลัวการเปลี่ยนแปลงยิ่งมันกลัวเรายิ่งต้องทำเราต้องการการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะหรือว่าจะหมอบคลานต่อไปจบแค่นี้ค่ะแบบไม่เรียบร้อยขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะสิ่งที่อาจารย์พูดทั้งหมดนะคะมันคือความจริงของประเทศที่ถูกหลอกลวงว่าเป็นประชาธิปไตยแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของการกลุ่มหนึ่งนะคะต้องการยึดอำนาจเอาไว้แล้วก็มีกลุ่มหนึ่งนะคะมาแย่งกันยึดอำนาจแต่ยึดทั้งหมดเนี่ยนะก็คือยึดผลประโยชน์ของประชาชนเอาไปอยู่ในมือของกลุ่มพวกเขานะคะและวันนี้เนี่ยมาถึงช่วงที่เรียกว่าเราเนี่ยเริ่มจะได้แตะกับความรู้ในเรื่องของการที่เราจะมีสิทธิประโยชน์จากประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเราพยายามที่จะหย่อนบัตรเลือกตั้งนะคะเลือกพรรคที่เชื่อมั่นว่าจะทำให้เกิดประชาธิปไตยในประเทศไทยที่แท้จริงเพราะเราก็รู้ดีอะค่ะว่าประเทศไทยยังคงปกครองโดยระบบเผด็จการเพราะรัฐธรรมนูญปี50เนี่ยมันเป็นรัฐธรรมนูญเผด็จการแน่ๆแท้ๆเลยนะคะทุกๆ
ที่หมกเม็ดอยู่ในนั้นแม้กระทั่งพรรคฝ่ายค้านนะคะก่อนหน้านั้นก็ยังเคยพูดว่ามันควรจะต้องแก้ไขเพียงแต่ว่าเรายอมนะคะที่จะให้เกิดรัฐธรรมนูญปี50ขึ้นมาเพื่อให้เกิดการเลือกตั้งอย่างน้อยที่สุดเปลี่ยนผ่านกลับมาสู่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนก็แค่นั้นแต่สิ่งที่อาจารย์พูดทั้งหมดนะคะแปลว่าถ้าไม่เกิดการปฏิวัติประเทศให้เป็นประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญกี่ฉบับมันก็ไม่เป็นประชาธิปไตยค่ะนะดังนั้นอีกหนึ่งท่านนะคะซึ่งอยู่ในซีกการเมืองแล้วก็อยู่ในซีกที่การต่อสู้ของเราวันนี้อย่างน้อยที่สุดเราได้รัฐบาลของฝ่ายประชาธิปไตยหรืออย่างน้อยที่สุดประเทศไทยเนี่ยนะคะอีกฝ่ายนึงไม่ยอมอยู่ในกฎกติกามารยาทเพราะว่าคนส่วนใหญ่ของประเทศเข้าใจแล้วในเรื่องของการเลือกตั้งแม้เราจะรู้ว่าการเลือกตั้งไม่ได้หมายถึงประเทศเป็นประชาธิปไตยแต่เราก็ยังยึดมั่นที่จะเลือกตั้งพรรคที่ไม่ใช่พรรคแมลงสาบใช่ไหมคะดังนั้นวันนี้นะคะอย่างน้อยในส่วนของการต่อสู้ภาคประชาชนพี่ดานะคะก็มีความเห็นว่าคิดเหมือนอาจารย์เนี่ยค่ะที่เราจะก้าวต่อไปนะคะพัฒนาการต่อสู้ของเรายกระดับต่อไปแต่ในส่วนที่เราได้รัฐบาลของประชาชนมาจากการเลือกตั้งของประชาชนตรงนี้กรอบกติกามารยาทของรัฐธรรมนูญแม้มันจะเป็นรัฐธรรมนูญเฮงซวยนะคะแต่ว่าเราก็ยังต้องมีการต่อสู้ในส่วนของในตามกฎกติกามารยาทนั้นแล้วในการที่คือพี่ดาขอพูดคำภาษาชาวบ้านนะคะว่าการปฏิวัติให้เป็นประชาธิปไตยจากเผด็จการดีที่สุดแต่ณวันนี้เมื่อยังไปไม่ถึงในขณะเดียวกันเราก็เก็บเบี้ยใต้ถุนร้านไปเรื่อยๆใช่ไหมคะแล้วก็ในส่วนของรัฐบาลเราก็อยากจะให้อาจารย์ประแสงนะคะซึ่งอยู่ในซีกของการที่ท่านเคยรับใช้ประชาชนท่านเป็นส.ส.ท่านดำรงตำแหน่งทางการเมืองหลายอย่างนะคะและขณะนี้ก็อยู่ในฝ่ายของพรรคเพื่อไทยอยากให้ท่านพูดแนวอีกมุมมองหนึ่งซึ่งพี่ดาคิดว่าพี่น้องประชาชนจะได้เวทนะคะคือจะได้ชั่งน้ำหนักนะคะว่าในขณะที่เรากำลังมีเป้าหมายจะสู้โดยเกิดการปฏิวัติแน่นอนเพราะว่าปฏิวัติโดยการเปลี่ยนผ่านไงเมื่อเช้าเราว่างั้นโดยสันติแต่ถ้าไม่ได้ยังไงมันจะต้องมีวิธีไหนแต่ว่าในขณะนี้เมื่อเรามีรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยนายกทักษิณท่านเคยพูดนะคะบอกว่าเมื่อเราเป็นรัฐบาลไม่ว่าประเทศไหนนะคะการเป็นรัฐบาลนั่นคือการดำเนินการบริหารประเทศดูแลประชาชนอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องทำตัวหรือว่าการบริหารงานเนี่ยต้องแบบถุงมือกำมะหยี่นะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเป็นฝ่ายค้านในสมัยไหนของรัฐบาลประชาธิปไตยนะคะเราต้องเป็นกำปั้นเหล็กเพื่อที่จะทุบรัฐบาลที่ไม่ทำอะไรที่เป็นประโยชน์ให้ประชาชนแต่วันนี้เราเป็นรัฐบาลเราจะต้องเป็นถุงมือกำมะหยี่เพราะถ้าเราเป็นกำปั้นเหล็กปุ๊บเนี่ยนะแปลว่าเราอยากไปเป็นฝ่ายค้านวันนี้ยังไงเสียรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยก็ยังดีกว่ารัฐบาลฝ่ายเผด็จการใช่ไหมคะนั่นคือเป็นอีกหนึ่งมุมมองที่พี่ดามองอย่างคนที่ก็มองโลกมา60กว่าปีนะคะทีนี้ขออนุญาตอาจารย์ประแสงช่วยแบ่งปันตรงนี้ด้วยค่ะผมต้องขออนุญาตนะครับเพราะว่าอาจารย์วิภาไปซะไปซะสูงเลยผมไล่ไม่ทันนะแต่ดีแล้วฮะผมคิดว่าเวทีตรงเนี้ยนะฮะเป็นน่าจะเป็นเวทีซึ่งคงจะไม่เหมือนกับสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์สมัยที่เราเป็นฝ่ายค้านแล้วประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลวันนี้พวกเรามาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลก็จะแตกต่างจากที่สนธิลิ้มทองกุลวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลอภิสิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์เทพไทยนะเมื่อวานแล้วผมก็เชื่อมั่นว่าสิ่งที่อาจารย์มองมันไม่ได้หมายความว่าผมอยู่ในภาคการเมืองแล้วผมต้องมุ่งมั่นที่จะเดินทางไปในแนวปฏิรูปตลอดเวลาแล้วผมก็เชื่อว่าเพื่อนสมาชิกไม่ว่าจะเป็นส.ส.หรือเป็นฝ่ายการเมืองในระบบพรรคเนี่ยผมก็เชื่อว่าบางส่วนเขาก็ไม่ได้มั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลงประเทศเนี่ยมันจะเป็นไปในแนวทางปฏิรูปตลอดและถามคำถามที่พี่ดาบอกว่าเราจะเปลี่ยนผ่านเราจะปฏิวัติด้วยสันติได้หรือเปล่าผมว่าผมก็ไม่กล้าตอบพี่น้องประชาชนไม่กล้าตอบคนที่จะระบุคนที่จะชี้ได้ว่ามันจะเปลี่ยนผ่านได้โดยสันติหรือไม่เนี่ยไม่ใช่พวกเราฮะเราได้ยึดมั่นอยู่แล้วก
กับแนวทางที่จะต่อสู้ด้วยสันติแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะสยบยอมกับกระบวนการที่จะทำลายการต่อสู้ด้วยสันติของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นมันจะสันติไม่สันติอยู่ที่พวกมึงนั่นแหละพวกมึงนั่นแหละความเจ็บปวดความเจ็บปวดของสนธิลิ้มทองกุลในขณะที่รัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะพรรคประชาธิปัตย์ครองอำนาจอยู่นั้นต่างกับความเจ็บปวดของอาจารย์วิภาต่างกันฮะเพราะสิ่งที่สนธิลิ้มทองกุลเขาทวงถามรัฐบาลประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นการทวงถามในแง่ของการแบ่งปันประโยชน์แล้วไม่ใช่ประโยชน์ทางการเมืองสนธิอาจจะไม่ได้มีความทะเยอทะยานทางการเมืองแต่เขาต้องการแบ่งปันประโยชน์ทางเศรษฐกิจนั่นคือความชัดเจนแต่สิ่งที่อาจารย์วิภาพูดถึงพี่น้องเราที่เป็นเหยื่อ112นี่คือความแตกต่างของสนธิที่วิจารณ์รัฐบาลอภิสิทธิ์กับอาจารย์วิภาวิจารณ์รัฐบาลยิ่งลักษณ์ต้องปรบมือให้อาจารย์วิภาครับอาจารย์เรียกร้องมาตลอดแล้วไม่ใช่เรียกเพิ่งมาเรียกร้องตอนรัฐบาลคุณยิ่งรักรัฐบาลพรรคเพื่อไทยขึ้นมามีอำนาจการปกครองแต่เป็นการเรียกร้องต่อเนื่องกันมาแล้วก็เป็นการเรียกร้องที่พี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงเรียกร้องกันมาตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งด้วยซ้ำเพียงแต่ว่าจุดยืนของพรรคเพื่อไทยในขณะที่รณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเขามีข้อสรุปกันแล้วว่าเขาจะยังไม่แตะต้องยังไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์ยังไม่หาจุดยืนในเรื่อง112แต่เขาก็ไม่ได้ตำหนิติเตียนส.ส.หรือสมาชิกพรรคที่จะมีจุดยืนเหมือนประแสงที่ประกาศบนเวทีนปช.ไม่เอา112เสียดายดิผมไม่ได้มีโอกาสเข้าไปทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรอาจารย์นิพาจะชวนตั้งพรรคปฏิวัติผมอยากจะกราบเรียนอย่างนี้นะผมเคยเป็นผู้แทนราษฎรมา3สมัยเคยทำงานในสภารู้ข้อจำกัดของกระบวนการทางการเมืองมากพอสมควรและผมคิดว่ากระบวนการต่อสู้ในขณะที่พี่น้องเสื้อแดงเอาชีวิตเอาวิญญาณข้อแรกเนี่ยพรรคเพื่อไทยเป็นพันธมิตรที่ดีกับเราและผมเชื่อว่าในขณะนี้กระบวนการแนวความคิดต่างๆที่เกิดขึ้นในสนามการต่อสู้ของพี่น้องคนเสื้อแดงมันก็แผ่ขยายเข้าไปในพรรคเพื่อไทยดีวันดีคืนผมก็เชื่อว่าในระยะทางการเดินผมไม่มองระยะไกลทศวรรษนะผมนับเป็นปีตลอดเวลาฝันเห็นการเปลี่ยนแปลงฝันเห็นการเปลี่ยนผ่านที่จะเกิดขึ้นแล้วบางทีสิ่งที่เราได้คิดได้ฝันกันนั้นนะเพราะเผอมันจะเกิดได้ก่อนสิ้นปีด้วยซ้ำอะไรก็ต้านทานธรรมชาติไม่ได้พี่น้องครับผมอยากจะกราบเรียนพี่น้องวันนี้รัฐบาลผมเองไม่ได้มีส่วนอยู่ในรัฐบาลขณะนี้แต่ได้รู้ว่าเขาได้เตรียมการที่จะเอาการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่สะดุดเมื่อ 3-4 เดือนที่แล้วกลับเข้ามาเป็นวาระอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นผมต้องใช้เวทีตรงนี้มากราบวิงวอนขอพี่น้องอยากจะขออะไรรัฐบาลในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเปล่งเสียงดังๆของพี่น้องเปล่งเสียงดังๆแล้วผมคิดว่าสำหรับส่วนตัวผมนะถ้าแก้
รายมาตราเหนื่อยจริงๆกว่าจะแก้มันหมดทั้งโครงสร้างอำมาตย์ผมอยากให้แก้ทั้งฉบับและถ้าแก้เป็นไปดังที่นิติราษฎร์ฝันก็คือมีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมปฏิรูปศาลไปในคราวนี้เอาไปนั่งแล้วพี่น้องเตรียมตัวได้เลยเรายิ่งไปลึกเท่าไหร่กระบวนการต่อต้านจะเข้มข้นแหลมคมมากขึ้นพี่น้องครับหากมีการเผชิญหน้าในวิกฤตการแก้รัฐธรรมนูญในรอบต่อไปหากแม้นว่ารัฐบาลผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เปลี่ยนโครงสร้างให้เป็นประชาธิปไตยไม่ได้เราพร้อมจะเชียร์ให้รัฐบาลยุบสภาเลือกตั้งใหม่ได้ไหมเที่ยวหน้าเอามา350เสียงไม่ต้องสนใจสว.ลากตั้งสว.อำมาตย์เราไม่ต้องการผมอยากให้รัฐบาลท้าทายวันนี้ถ้ารัฐบาลกล้าหาญที่จะแก้รัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยต้องเตรียมพร้อมสำหรับการยุบสภาเลือกตั้งใหม่ให้พี่น้องประชาชนเป็นผู้ตัดสินพลังประชาชนนั้นที่จะกำหนดอนาคตประชาธิปไตยของประเทศนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ประแสงคะค่ะพี่น้องรู้ไหมคะว่าอาจารย์ประแสงท่านเป็นอาจารย์นะคะแล้วท่านก็เป็นวิศวกรนะคะแต่ด้วยหัวใจนะคะของนักต่อสู้แล้วก็อาสาพ่อแม่พี่น้องมาทำงานเป็นสสนะคะแล้วก็ทำงานอยู่ในภาครัฐบาลของเราในอดีตนะคะตั้งแต่ไทยรักไทยใช่ไหมอาจารย์นะคะเนี่ยค่ะเป็นผู้มีหัวใจที่เราประกาศอยู่ในหัวใจเราตลอดเวลานะคะว่าปฏิรูปประเทศนี้เราไม่เอาค่ะเราปฏิวัติแน่นอนอยู่แล้วค่ะแล้วพี่น้องคะเมื่อตะกี้นี้อาจารย์วิภาบอกแล้วนะคะว่าหลักประกันที่เราจะได้ชัยชนะเนี่ยนะคะอยู่ที่ประชาชนจริงๆอ่ะมวลชนคือสิ่งสำคัญมากๆเลยและพี่น้องก็ได้รู้แล้วนะคะว่ามวลชนถอยเนี่ยนะคะมันก็เอาแต่สร้างความรุนแรงแล้วก็ร่วมด้วยช่วยกันกับฝ่ายอำมาตย์เข่นฆ่าประชาชนใช่ไหมคะที่มันออกมาเป็นไอ้พวกบคแตกอะไรเนี่ยนะคะเขียนหน้าออกมาเป็นอย่างอื่นนะคะให้เกิดความเข้าใจผิดแล้วก็สร้างสถานการณ์ในอดีตแต่ในอดีตเนี่ยเนื่องจากว่าข้อมูลข่าวสารหรือการสื่อสารเนี่ยมันไปช้าแล้วก็สามารถติดเตือนโดยที่เขาเรียกว่าอะไรเทคโนโลยีพี่น้องประชาชนเนี่ยอาจจะไม่ทันแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยข้อมูลข่าวสารเนี่ยเราได้มามากมายนะคะแล้ววันนี้เราต้องรู้เลยนะคะว่าเพราะมวลชนเท่านั้นนะคะที่เราจะกดดันได้นะคะการชุมนุมใหญ่ทุกครั้งนะก็คือการให้น้ำหนักทางการเมืองให้กับพรรครัฐบาลของเราเนี่ยนะพรรคฝ่ายประชาชนนะคะได้เดินหน้าทำในสิ่งที่ประชาชนต้องการได้ค่ะน้ำหนักนั้นอยู่ที่การชุมนุมของมวลชนนะคะวันนี้ใครที่รับชมอยู่ทางบ้านออกมาอีกนะคะเราอยู่ที่นี่อย่างน้อยที่สุด24นค่ะเราจะมีการเสวนาตรงนี้จบแล้วนะยังมีผู้ปราศัยอีกนะคะและกี้อริสมันพงษ์เรืองรองก็จะมาหนุนใจพี่น้องด้วยค่ะดังนั้นมวลชนคือหลักประกันของการต่อสู้และเป็นหลักประกันหลังจากชัยชนะจะได้อะไรก็อยู่ที่มวลชนค่ะต่อแต่นี้นะคะจะมีอีกท่านหนึ่งนะคะที่เป็นนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยกับเรานะคะและก็เป็นผู้หนึ่งซึ่งถูกนะคะทางการเมืองที่เลวร้ายนะคะฝ่ายอมหิตอำมาตย์เผด็จการมือที่มองไม่เห็นไม่รู้จะเรียกมันว่าอะไรดีนะคะเพิ่งได้อิสรภาพออกมานะคะเราอยากจะฟังมุมมองของท่านนะคะคุณสุชาติหน้าวังไกรค่ะครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านวันนี้ถูกสกัดดาวรุ่งให้นั่งเลยพูดไม่ค่อยได้ออกและอีกอย่างหนึ่งก็มานั่งใกล้อาจารย์วิภาซึ่งเป็นนักวิชาการผมก็จะพูดแบบเรียบๆแต่อาจารย์วิภาพูดแบบผมไม่หมดแล้ววันนี้ก็ขอขอบพระคุณพี่ดารุณีนะครับที่ได้จัดให้มีงานนี้ขึ้นมางานวันที่14ตุลาคม2555คืนวันที่14ตุลาคม2551
เป็นคืนที่ผมก็ต้องจำไปจนวันตายครับเมื่อ4ปีที่แล้วครับผมหันไปดูแบ็คกรอบข้างหลังครับเห็นกรงเล็บเดียวใส่แหวนบลูไดมอนด์ครับติดคุกมา22เดือนครับโชคดีวันนี้ที่พี่ดาไม่มีแหวนบลูไดมอนด์ผมเลยไม่ต้องติดคุกนะฮะมีแค่ไวท์ไดมอนด์ค่ะอีกหน่อยนะครับราชบัณฑิตยสถานเนี่ยจะต้องบันทึกไว้ว่าคำพูดอะไรพูดแล้วติดคุกมีหลายคำนะครับเช่นบลูไดมอนด์ปากแดงปลาวาฬป้าสมจิตลุงสมชายมีอะไรอีกนะเราต้องบันทึกไว้ให้ราชบัณฑิตยสถานเขียนออกมาแล้วครับว่าคำไหนพูดแล้วหมิ่นประชาชนเขาจะได้ไม่พูดแล้วเขียนไว้ด้วยนะทำไมพูดบลูไดมอนด์ไม่ได้เพราะอะไรครับบลูไดมอนด์พูดไม่ได้เพราะอะไรครับปากแดงพูดไม่ได้เพราะอะไรปาวานพูดไม่ได้ราชบัณฑิตยสถานต้องทำหน้าที่นี้ครับอธิบายให้หมดเลยที่มันพูดไม่ได้เพราะว่า1 2 3พูดไม่ได้1 2 3นะเพราะนั้นก็ช่วงนี้ราชบัณฑิตยสถานมีงานหนักมีข่าวว่ากำลังจะเอาคำที่แปลงมาจากภาษาอังกฤษมาพูดเป็นภาษาไทยวุ่นวายกันไปหมดเลยนะครับเพราะนั้นถ้าเผื่อรัฐธรรมนูญไทยไม่ปรากฏคำเหล่านี้ที่ผมว่าไว้แล้วประชาชนไปพูดแล้วติดคุกอีกคราวนี้คุกแตกผมไม่ยอมแล้วนะครับผมยอมคุณมาครั้งหนึ่งแล้ว22เดือนพูดแค่ว่าบลูไดมอนด์มันบอกผิดกฎหมายหมิ่นคำพูดต่อไปนี้พูดไม่ได้พูดแล้วติดคุกหมิ่นพ่อมึงเหรอถ้าเราไม่ไปเอาเพชรเข้ามามันจะติดไหมมันจะพูดได้ไหมเนี่ยนี่ถามจริงๆถ้าติดคุกรอบนี้จะไปเยี่ยมไหมเฮอย่างนี้อะที่มันติดคุกอะเอาละครับขอประทานโทษนะครับที่พูดมาผมไม่ได้พูดครับผมบ้าไปครับวันนี้นะครับเรามารำลึก39ปี14ตุลาที่4ปีที่แล้วผมไม่ได้พูดเขาให้ไปพักผ่อนมา22เดือนวันนี้เลยต้องมาพูดย้อนไป4ปีที่แล้วครับความสำคัญของวันนี้มีมากและผมพูดไว้ใน Facebook แล้วว่าวันนี้พ่อแม่พี่น้องมาประมาณสัก500คนแต่ข้างหลังท่านรอบๆท่านมีวิญญาณวีรชนที่เสียสละชีพเพื่อชาติมาร่วมกับเราวิญญาณเหล่านั้นจงรับรู้และน้อมช่วยรับสิ่งที่พวกเรามาคารวะท่านเรามาเคารพท่านเรามารำลึกถึงท่านว่าสิ่งที่ท่านทำไปนั้นเป็นประโยชน์เป็นคุณต่อแผ่นดินเป็นประโยชน์ต่อประชาธิปไตยไม่ว่าผู้เสียสละชีวิตตั้งแต่14ตุลา2516หรือ6ตุลา2519ท่านทำคุณต่อแผ่นดินทุกปีจะมีประชาชนฝากฝั่งประชาธิปไตยเท่านั้นที่มารำลึกถึงบุญคุณของท่านฝากฝั่งที่เขาทำร้ายท่านเขาไม่เคยมาดูดำดูแดงเพราะฉะนั้นการมาวันนี้ของพวกเราเนี่ยนะครับมายืนยันว่าเรายังยืนหยัดและต่อสู้ให้ประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยใช่ไหมครับผมต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเสื้อแดงทุกท่านทั้งที่ต่อสู้มาตั้งแต่ปี2549ทั้งที่เสียชีวิตไปทั้งที่ติดคุกอยู่ผมเสียดายที่ไม่ได้มีโอกาสได้ต่อสู้ร่วมเรียงเคียงบ่าเคียงไหล่กับพ่อแม่พี่น้องแต่วันนี้ผมมาแล้วครับผมออกมาทวงสัญญาของลุงนวมทองไพรวันครับลุงนวมทองไพรวันต้องเสียชีวิตไปเพราะอะไรครับท่านแสดงให้เราดูท่านแสดงให้พวกศักดินาดูว่าชีวิตประชาชนคนหนึ่งยิ่งใหญ่กว่าคนที่ป่วยอยู่ตอนนี้ทุกคนชีวิตของคนขับรถแท็กซี่คนหนึ่งยอมเสียสละให้เพียงแค่มีสถุนมาปฏิวัติในวันที่14กันยายน2549ลุงลมทองบอกกูไม่ต้องสู้กับมึงหรอกกูตายให้มึงดูเลย
ขอโทษครับลุงนมทองผมยังไม่อยากตายผมเลยจะต้องมารับสืบทอดเจตนารมณ์ของลุงนมทองไพวันให้เป็นที่ประจักษ์ว่าประชาชนในแผ่นดินนี้ชีวิตเขาให้ได้พ่อแม่พี่น้อง90ประสบที่ถูกใครก็ไม่รู้มันสั่งฆ่าจนป่วยทุกวันนี้ค่ะนะครับค่ะจะเท่านี้ใช่ไหมครับค่ะแค่นี้ก็ติดคุกแล้วเนาะขอบคุณครับค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะก็รับผิดชอบคำพูดของแต่ละท่านไปเองก็แล้วกันเนอะค่ะพี่น้องคะนอกจากในการที่เรามาเสวนาในวันนี้นะคะเราได้ทั้งนักวิชาการได้ทั้งฝากฝั่งของการทำงานเพื่อประเทศชาติในที่การเมืองนะคะและทั้งประชาชนผู้ต้องเจอกับคดีทางการเมืองจำคุกเพิ่งได้ออกมาหมาดๆนะคะเรียกว่านักโทษหลุดออกมาจากคุกคุมขังซึ่งคุมขังเพียงเพราะเขาคิดต่างเท่านั้นเองนะคะไม่ได้เป็นอาชญากรอะไรเลยนะคะผิดจากพวกที่เป็นอาชญากรทั้งหลายยังลอยนวลอยู่และวันนี้เราก็ยังมีนักสู้ของเราอีกท่านหนึ่งนะคะเป็นนักสู้ที่ต่อสู้ในฐานะสื่อให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนค่ะคุณโกตีแบ่งปันในเรื่องนี้ให้พี่ดาด้วยค่ะกับพี่น้องประชาชนค่ะครับขอบคุณพี่ดาแล้วก็ขอบคุณด็อกเตอร์ประแสงครับถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ผมท่านหนึ่งนะครับคือคำว่าการเปลี่ยนผ่านโดยสันติหรือไม่แล้วประชาชนได้อะไรเนี่ยผมเอาสั้นๆนะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับไม่มีการต่อสู้ใดๆบนพรมนำมาซึ่งชัยชนะโดยเด็ดขาดไม่มีประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาครับนอกจากการเรียกร้องบนท้องถนนเท่านั้นถึงจะนำมาซึ่งอำนาจวาสนาที่ตัวแทนของเราได้นั่งอยู่ทุกวันนี้แหละครับเพราะฉะนั้นจะเปลี่ยนทานโดยสันติหรือไม่สันติย้ำอีกครั้งครับเหมือนที่ดร.ประแสงพูดอยู่ที่พวกมึงจะสันติกับพวกกูหรือเปล่าแค่นั้นแหละครับแต่ถ้าพวกมึงสันติมาเราก็จะสันติไปแต่ถ้าพวกมึงแรงมาพวกกูก็จะแรงไปวันนี้ต้องเอาอย่างนั้นแหละครับต้องตาต่อตาฟันต่อฟันหมดยกแล้วครับสู้ไปกราบไปสู้ไปหมอบไปสู้ไปคุกเข่าไปไม่เอาแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ครับจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนพวกเราเท่านั้นแหละครับที่จะคิดกันไม่อยากให้การพูดคุยจบเสร็จแล้วกลับบ้านใครบ้านมันเราต้องต่อยอดเพราะทุกคนมานี่ไม่ใช่แดงหน้าคอนเสิร์ตแดงหน้าเวทีวันนี้เราเอาไปต่อยอดเราคิดกันในกลุ่มในซอยในชุมชนครับพี่น้องครับแล้วต่อยอดกันว่าจะทำยังไงอย่างเช่นวันนี้ถ้าโกติประกาศว่าอย่างนี้อย่างนี้พวกเราต้องร่วมกันครับแล้วประกาศทั้งประเทศดูสิครับมันจะจับใครเข้าคุกอย่าให้ปล่อยเหมือนอากงนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาคิดเราต้องคิดต่อยอดไปครับและการทำงานต่างๆต้องเริ่มจากพี่น้องเราทุกคนต้องมีความมั่นใจในตัวเองนะครับว่าท่านคือแกนนำตบมือให้ตัวเองนะครับไม่ใช่ใครนำครับขอบคุณมากๆนะครับค่ะพี่น้องคะเนื่องจากว่าเรายังมีหลายรายการนะคะแล้วก็ยังมีหลายๆวิทยากรแล้วก็พี่น้องเราจะมาหนุนใจในเรื่องของการต่อสู้แล้วก็การต่อสู้ในเชิงศิลปวัฒนธรรมนะคะไม่ว่าคุณทอมดันดีนะคะก็มาถึงที่นี่แล้วนะคะน้องอ้อมนะคะศิลปินเพลงไพร่นะคะแล้วก็วงไฟเย็นนะคะและพี่ดาก็จะมาหนุนใจด้วยแนวศิลปวัฒนธรรมในช่วงท้ายอีกอาจารย์สุนัยนะคะแล้วก็อาจารย์ชินวัฒน์หาบุญพาสนะคะเราจึงทำให้วันนี้นะครับช่วงนี้เนี่ยไม่สามารถจะต่อยอดไปได้มากมายนักนะคะก็อยากจะบอกว่าถ้าอย่างไรนะคะเราจะมีอย่างนี้อีกแล้วจะมาฟังเราพูดอีกไหมคะค่ะถ้าอย่างนั้นก็ขอให้ทุกท่านนะคะสรุปให้พี่ดาคนละ1นาทีนะคะก่อนที่เราจะจบช่วงนี้ไปค่ะค่ะเชิญอาจารย์พิภาค่ะมีเรื่องที่จะพูดมากมายนะคะเพราะว่าการปฏิวัติต้องมีการจัดตั้งนะคะอย่ามาทำเล่นๆนะคะเราเห็นในต่างประเทศเขาชุมนุมกันนะเราอย่านึกว่าแค่ทวิต
ทวีตไปเฟซบุ๊กมาแป๊บเดียวชุมนุมไม่ใช่นะคะทุกกลุ่มล้วนแล้วแต่มีพลังการจัดตั้งแล้วการจัดตั้งคืออะไรนะคะอาจารย์ปรีดีพนมยงค์นะคะได้สรุปบทเรียนหลังจากที่ต้องไปอยู่ในต่างประเทศนะคะท่านบอกไว้หมดนะคะเราจะต่อต้านเผด็จการได้อย่างไรนี่คือวิธีการทำลายเครือข่ายอมาตยาธิปไตยค่ะอย่าฝันหวานนะคะอย่าคิดว่าคนตายคนเดียวแล้วทุกอย่างจะจบอย่าฝันหวานนะคะกำลังมันอยู่ที่กองทัพถ้าคิดว่าคนตายคนเดียวแล้วทุกอย่างจบมันนานแล้วมันง่ายมันไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะมีเวลานะคะศึกษาด้วยอ่านหนังสือด้วยนะคะไม่ได้แปลว่าพวกเราไม่อ่านแต่บางอย่างเราต้องเลือกเราจะต้านเผด็จการได้อย่างไรนะคะขอให้ทุกท่านนะคะลองไปอ่านนะคะแล้วจะตาสว่างวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์คะ อาจารย์ประแสงค่ะครับวันนี้จริงๆผมยังไม่ได้พูดถึงเรื่องที่เรามากันวันนี้ก็คือวันที่14ตุลาคม16นะครับผมเองฐานะเป็นอดีตก็เคยเป็นครูอาจารย์นะครับเป็นนักการศึกษาเหมือนกันผมดีใจที่พวกเรายังรำลึกถึงคุณงามความดียังรำลึกถึงวีรกรรมของวีรชน14ตุลาและที่น่าภูมิใจก็คือในหนังสือในแบบเรียนประวัติศาสตร์ไม่ว่าเล่มไหนฉบับไหนในประเทศนี้ได้เขียนความจริงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการปฏิวัติโดยประชาชนเมื่อ14ตุลา16ไว้อย่างสวยงามผมยังคิดว่าหน้าที่ของพวกเรายังไม่จบแล้วเมื่อไหร่จะจบก็เป็นอยู่ว่าพี่น้องเรานี่แหละจะเป็นคนกำหนดและเมื่อวันนั้นมาถึงดร.สุนัยจุลพงศธรครับปรบมือต้อนรับอาจารย์สุนัยพงศ์จุลพงศธรค่ะค่ะเชิญอาจารย์ต่อค่ะเมื่อประชาธิปไตยความเป็นธรรมเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงแล้วก็เป็นหน้าที่ของพวกเราจะได้เขียนประวัติศาสตร์การต่อสู้ของประชาชนคนเสื้อแดงให้สวยงามเหมือนกับวีรชน14ตุลา16ครับขอบคุณครับค่ะคุณสุชาติคะขอจะเชิญช่วยค่ะสรุปนิดนึงนะคะสำหรับการเสนอในค่ำคืนนี้ค่ะครับขอบคุณครับผมเรียนอย่างนี้นะครับผมขอใช้เวลานิดเดียวเล่านิทานเรื่องหนึ่งแล้วผมจะไปเล่าต่อในวันแถลงข่าวของผมในวันที่24ตุลาคมนี้นะครับที่ห้องสีดา1โรงแรมรัตนโกสินทร์ตอนบ่ายโมงนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับคืออย่างนี้ครับผมมีนิทานเรื่องหนึ่งว่าในคุกแห่งหนึ่งครับมีนักโทษ3คนนะครับนายกนายขอและนายคอควายมีซาลาเปาอยู่1ลูกทั้ง3คนเนี่ยต่างคนก็ต่างอ้างสิทธิ์ว่าจะใครจะเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ได้กินซาลาเปานายกก็อ้างว่าเขาเป็นผู้อาวุโสอยู่มาก่อนใกล้ตายแล้วขอกินซาลาเปาได้ไหมนายขอไข่บอกว่าไม่ได้นายขอไข่เป็นคนหนุ่มไฟแรงถ้าเขาได้กินซาลาเปาลูกนี้แล้วก็เขาจะพานายกอไก่กับนายคอควายออกไปจากคุกให้ได้สองคนเนี้ยทั้งนายกอไก่นายขอไข่เถียงกันใหญ่เลยว่าใครจะเป็นผู้มีสิทธิ์กินซาลาเปาสุดท้ายครับหันมาดูครับซาลาเปาหายไปแล้วครับเพราะอะไรครับในคอควายกินไปเลยครับผมยกตัวอย่างนี้มาทำไมครับซาลาเปาลูกนี้หมายถึงใครครับหมายถึงประชาธิปไตยครับนายกอไก่หมายถึงใครครับหมายถึงศักดินาครับนายขอไข่คือใครครับหมายถึงกลุ่มก้อนการเมืองนายคอควายนี่คือประชาชนพวกเราครับในระหว่างที่เขากำลังทะเลาะกันเราต้องกินซาลาเปาทันทีครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะคุณตุติคะสรุปในส่วนของคุณตุติในวันนี้นิดนึงค่ะครับก็ขอบคุณพี่ดาอีกครั้งหนึ่งครับสั้นๆนะครับ
พี่น้องครับจริงๆแล้วนะครับอย่างที่บอกข้างต้นว่าจะเปลี่ยนทานหรือว่าเปลี่ยนถ่ายอะไรก็แล้วแต่นะครับอยู่ที่พี่น้องทุกท่านนี่แหละครับที่จะทำกันขึ้นมานะครับครูบาอาจารย์หรือว่านะครับนักวิชาการต่างๆเพียงแค่นะครับเติมอาหารสมองให้เราแต่การปฏิบัติหรือว่าการปฏิวัติมันอยู่ที่พี่น้องเราทั้งหมดอย่างที่ทำนะครับอันไหนที่ไม่ถูกต้องนะครับท่านคิดว่าอยู่ภายใต้กฎหมายท่านทำอย่างน้อยสะท้อนถึงการต่อสู้ไม่ว่าฝ่ายตรงข้ามถ้าออกมาอย่างเช่นนะครับนักวิชาการที่ออกมาเรื่องชาวนาที่พี่น้องชาวนาออกมาต่อสู้นั่นเขาเริ่มต่อต้านและเริ่มปฏิวัติกันแล้วครับนี่คือตัวอย่างเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับอะไรก็ตามครับในบ้านนี้เมืองนี้ถ้าท่านเห็นกลุ่มท่านเห็นกลุ่มท่านดูแล้วไม่ถูกไม่ควรท่านทำเลยครับแต่อยู่ภายใต้กรอบกฎหมายนั่นแหละครับเราเริ่มปฏิวัติแล้วครับอย่าให้ใครบอกครับขอบคุณมากครับค่ะค่ะในค่ำคืนนี้นะคะต้องสรุปลงมาอย่างสั้นมากทั้งๆที่เราอยากจะคุยต่อด้วยซ้ำไปกับว่าแล้วเราได้รัฐธรรมนูญมาแล้วเนี่ยประชาชนเนี่ยหรือเราจะมีการควบคุมการใช้รัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยให้ประชาชนยังไงก็ไว้เราจะจัดเสวนาใหม่อีกนะคะแล้วเราจะคุยต่อให้ยาวๆแต่วันนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะบอกพ่อแม่พี่น้องประชาชนก็คือในอดีตนะคะ14ตุลา16นะคะการออกมาต่อสู้ในครั้งนั้นนะคะเป็นนิสิตนักศึกษาและก็ประชาชนที่เขาเรียกว่าชนชั้นกลางที่ไม่กลัวทหารแล้วนะคะก็ออกมาต่อสู้แต่วันนี้นะคะในการต่อสู้ของเราเนี่ยนะคะเราไม่กลัวการที่จะสร้างสถานการณ์อะไรขึ้นมาก็ตามนะคะและเราออกมาครั้งนี้ไม่ใช่เฉพาะชนชั้นกลางแล้วแต่มีทั้งชนชั้นกลางชนชั้นลากย่าและก็ชนชั้นที่เรียกว่าเป็นนักธุรกิจใหญ่โตที่ไม่แอบอิงไปกับฝ่ายอำมาตย์นะคะวันนี้ได้ลุกออกมาต่อสู้มากมายเราจึงบอกว่าณวันนี้นะคะภัยคุกคามที่เขาคุกคามเราเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นทางการเมืองอะไรก็ตามเราไม่กลัวเมื่อเราไม่กลัวแล้วนะคะการต่อสู้ของเราจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆและในขณะเดียวกันนะฮะฝ่ายที่ต้องการที่จะมีอำนาจอยู่อีกเช่นเดิมเนี่ยนะคะเขาก็จะต่อสู้กับเราอย่างซับซ้อนมากยิ่งขึ้นอีกนะคะแต่ถ้าเรามีอุดมการณ์ในการต่อสู้และพี่น้องที่อยู่ในที่นี้เนี่ยนะคะมั่นใจได้เลยค่ะว่าท่านคือประชาชนคนเสื้อแดงอิสระท่านคือเสรีชนนะคะเพราะฉะนั้นความนึกคิดของเราไปไกลมากๆเราจะต้องต่อสู้ให้ได้ชัยชนะในเร็ววันนี้ค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอเชิญกับเมย์กับนะคะวิทยากรของเราด้วยค่ะและช่วงต่อไปนะคะเราจะพบกับนะคะเวทีการแสดงปาใสนะคะแล้วก็กิจกรรมต่างๆนะคะตอนนี้นะคะหมดหน้าที่ของฮอนกยังตาโตแล้วขอมอบช่วงนี้นะคะให้แก่พิธีกรของเราค่ะคุณเก๋แล้วก็คุณแซนค่ะขอเชิญตบมือหน่อยค่ะนี่ค่ะ